สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชนแนลดูหนังเหรอไม่ดูน้องจิมต่างหากล่ะใช่ <c oughs> อะไรวะซีรีส์ทั้ง6ตอนดูอยู่ EP เดียวบ้าปะ่ะเรื่องตลก6.9 The Series ก่อนจะไปฟังความรู้สึกจากผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดูหนังเล่นเกมหรือแม้แต่ดูคลิปผมก็ตามต้องมีแว่นกองแสงนะและถ้าจใจผมแนะนําต้องนี่เลยครับ ัอปตัสรุ่นแฟนทอมวัสดุทําจากสเตลเลสสตีลชนิดพิเศษเกรดเดียวกับเครื่องบินรบใส่ไปออกรบยังได้เลยเนี่ยและถ้าใครมีค่าสายตาเหมือนผมนะก็สามารถไปที่ช็อปของเขาเขาจะวัดสายตาคุณแบบละเอียดยิบและสําหรับชาวหนอนหนังอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะเวอร์มูฟวิสลด100บาทเลยนะเอออย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับอจริงๆมันก็ ตลกอยู่นะแต่ในอีกมุมนึงมันก็ตลกไม่ออกนะครับว่าคนไทยดูจะโฟกัสไปที่นักแสดงที่รับบทเป็นจิ๋นในเรื่องนะครับตัวละครจิน๋ในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกลดอายุเนาะตอนดูภาพยนะตร์นั้นผมก็เกิดคําถามเหมือนกันเนาะว่าแบบเอ๊ะตำรวจหนุ่มหน้าตาดีขนาดนี้แต่มีแฟนเป็นไอเจแบบนี้มันก็เกิดคำถามแล้วในเดอะซีรีส์นี้ภาคนี้นยครับที่เป็นเอกเขาก็ลดแล้วก็ปรับให้มันเข้ากันมากขึ้น ผมรู้สึกอย่างนี้เรื่องตลก69เดอะซีรีส์มันเหมือนพี่เป็นเอกเขาเอาเรื่องตลก69าครับมาลื้อมาลือลื้อแล้วล้างแล้วก็เล่าใหม่นะครับขยายบางอย่างนะครับเพิ่มเติมเหตุการณ์บางเหตุการณ์เข้าไปทำให้มันละเอียดมากขึ้นเห็นชัดมากขึ้นมีเหตุการณ์ที่พูดถึงเรื่องราวของโลกคนตายด้วยนะเมีเหตุการณ์พูดถึงเรื่องราวของโลกคนตายด้วยเพราะฉะนั้น เรื่องตลก69ในครั้งนี้ที่เป็นเดอะซีรีส์นะครับผมจะมองว่าพี่เป็นเอกเขาเพิ่มความแฟนตาซีเข้าไปซึ่งจริงๆเรื่องตลก69สําหรับผมเนี่ยมันมีความเหนือจริงอยู่แล้วแต่มันโอเคมันไม่ได้นําเสนอเป็นแฟนตาซีแบบเห็นชัดเหมือนเดอะซีรีส์ครั้งนี้คือเรื่องตลก69นะครับตั้งแต่เวอร์ชันภาพยนตร์ครั้งก่อนแล้วมันเป็นหนังที่ถ้าใครที่ชอบนะครับชอบหนังไทยแล้วยิ่งถ้าใครเป็นแฟนพี่เป็นเอกอยู่แล้วเนี่ย เขาจะชอบเออเขาจะรู้สึกว่ามันชอบมันใช่มันดูเป็นความอิลุงตุงนงังยุ่งเหยิงเวอร์ชันภาพยนตร์มันดูแบบเออมันดูแบบทำให้เราติดตามสถานการณ์ไปได้มันกระชับดีเนีครับเหตุการณ์มันไม่ต้องปฏิประต่อกันมากก็ได้มันก็จะเกิดคํำถามในความไม่ปฏิประต่อน,นั้นแล้วเราก็จะเกิดความงุ่นง่านคุ้นคิด เราก็จะเกิดความคันนู่นนี่ว่ากันไปนั่นคืออรรถรสที่เราได้จากการดูเรื่องตลก69เวอร์ชันภาพยนตร์ในอดีตนะครับแล้วก็ใครที่จะชอบก็จะหลงสเสน่ห์มันรักมันนี่คือหนึ่งในหนังไทยที่ชอบเลยละอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่า มันดูบังเอิญอันนี้เราไม่ได้ไม่ว่ากันเนาะใครที่เพิ่งมาดูที่หลังลืมดูในอดีตอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การดูหนังนะครับดูก่อนดูหลังมันไม่ใช่ตัววัดว่าใครเก่งกว่ากันเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดรวมๆนะว่าเรื่อ,องตลหกเ9ในเวอร์ชันอดีตน,นะครับมันจะมีฝั่งที่คนชอบและไม่ชอบคนที่ชอบก็อย่างที่ผมพูดไปส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาก็จะติด ความแบบบังเอิญเกินไปหรือเปล่าติดสวัแบบไทยๆท,ที่เป็นเอกคืออีกหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้ารัทธิหัวหน้ารัทธิการกำกับการแสดงแบบนิ่งๆไม่เยอะคือไอ้ความนิ่งทั้งภาพและการแสดงมันสอดคล้องมันนิ่งทั้งสองอย่างมันส่งผลให้มันเกิดความออกหวดมันเกิดความอึด อัดแล้วมันก็จะนำพาไปสู่การตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรมันยังไงเพื่อให้เกิดช่วงเวลาที่คนโฟกัสหนังมากขึ้นตั้งคำถามต่อสิ่งที่คุณเห็นมากขึ้นกว่าปกติสเสน่ห์ของพี่เป็นเอกหนึ่งอย่างก็คือไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนเขาจะพยายามกดดันและบีบให้คุณตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นเสมอคุณดูหนังพี่เป็นเอกคุณจะตั้งคำถามกับมันเสมอว่าแบบเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะมันอย่างไรเอ๊ะมัน ยังไงนะเออทำไมวะทําไมมันมีเหตุการณ์นี้เฮ้ย <Hey, S 1> บางครั้งเขาเล่าเหตุการณ์นี้เอ๊ะกระโดดมาเหตุการณ์นี้อ๋อระหว่างทางมันน่าจะมีอย่างนี้แน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เป็นเอกเขามักจะนําเสนอหนังเป็นเหมือนการสะท้อนอะไรบางอย่างของสังคมที่อยู่รอบตัวเราบางครั้งก็เล่าให้เวอร์เกินจริงหน่อยเพื่อให้แมสเสจนั้นมันชัดเด่นชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ที่ผมชอบในเรื่องตลก69ก็คือคําถามที่ไร้คําตอบ มันส่งผลให้เวลาเราดูจบอะครับที่เรามานั่งถกกันหลังจากดูหนังเรื่องตลก69เวอร์ชั่นภาพยนตร์มันทําให้เกิดความหลากหลายมากมันเถียงกันสนุกมากบางเรื่องอย่างอะเรื่องตอนจบของตุ้มตุ้มไปไหนเชื่อป่ะมีทฤษฎีที่คนสร้างขึ้นเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะนําพาไปตุ้มกลับบ้านนั่นแหละแต่แบบไม่ได้ทิ้งเงินจริงบางคนบอกว่าตุ้มเอาเงินไปทิ้งไว้ที่คลองเพราะตัวละครบอกแล้วไง ว่าไอ้คลองเนี้ยไม่มีใครไปน้ํามันเน่าน้ํามันเสียน้ามันมัน,ม,นมันเหม็นมากไม่มีใครอยากไปไม่มีปลาไม่มีอะไรนะแล้วเขาก็เอาไปทิ้งเดี๋ยวพอเรื่องซาก็จะกลับมาเอาเงินโดยที่มีเงินก้อนหนึ่งอยู่ที่บ้านตุ้มกลับบ้านก็เพราะจะไปใช้เงินก้อนนั้นก่อนไงในการกบดาน โอ้มีทฤษฎีเยอะมากครับที่ถกเถียงกันที่คิดกันซึ่งผมว่าเนี่ยมันคือสเสน่ห์ของภาพ,พยนตร์อีกจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดช่องหนอนหนังด้วยซ้ําไปนะไม่ใช่เรื่องตลก69ทําให้เกิดช่องนอนหนังนะแต่วงสนทนาในการทั้งคําถามถกเถียงกันนี่แหละคือจุดกําเนิดที่เกิดคนดูแบบผมแล้วมันทําให้เกิดช่องนอนหนังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเวอร์ชั่นภาพ,พยนตร์เนี่ย มันมีการตั้งคำถามแนละมันเต็มไปได้วยเสน่ห์ของภาพยนตร์และยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกเลยคือส่วนตัวผมผมชอบเวอร์ชั่นภาพยนตร์มากกว่าซีรีส์โอเคตัวพี่เป็นเอกเอามาขยายจากหนังชั่วโมง2ชั่วโมงนะผมจําเวลาไม่ได้แล้วนานมากเลยนะครับแต่ว่าจากภาพยนตร์นะคบชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นซีรีส์6ตอนตอนละ50-40นาทีตีว่าตอนละชั่วโมงอะกลมกคิดง่ายๆจากชั่วโมง2ชั่วโมง กลายเป็นเรื่อง6ชั่วโมงมันคูณ6สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่เป็นเอกเขาก็เล่าทุกอย่างให้มันละเอียดขึ้นซีรีส์เรื่องตลก69เนี่ยสำหรับผมมันเหมือนการเอาภาพยนตร์เรื่องตลก69อะครับมาประชุมกันเอามาลงเบรนซอมประชุมกัน แตกส่วนบนโต๊ะเพื่อแยกจำแนกเหตุการณ์ต่างๆเป็นกรุป๊ปเป็นกรุป๊ปเป็นกรุป๊ปเป็นกรุ๊ปเอาไว้ตุ้มยังไงเหตุการณ์ที่ทํางาน CMC ตัวละครจิ๋มเข้ามายังไงเพื่อนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรตุ้มทำพาสปอร์ตก่อนทําพาสปอร์ตตุ้มบังเอิญทําคนตายเส้นเรื่องของคนตายมีมีกี่เฟสเฟสแรกไปฆ่าคนของคันชิตก่อนเฟสที่2ก็กลับมาฆ่าคนของไอเฮียนั่นเฮียหัวหน้า ถูกไหมครับแล้วก็มีตารวจมาตายมีความพัวพันเหตุการณ์ค่อยๆอ,อ,อีลุงตงุงนางไอ้ความอิลุงตุงนางตรงเนี้ยเขาเอามาคลี่ลงบนโต๊ะแล้วกรุ๊ฟไว้เป็นส่วน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 พอกรุ๊ฟไว้เป็นส่วนปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ค่อยๆจับกรุ๊ฟที่เขาแยกนะครับออกมาขยายดูทีละกรุ๊ฟว่าขยายอะไรได้บ้างตอนอมีคนจากเฮคันชิดก็ดีจากไอเสียหัวหน้าของตุ้มกด็ดีเข้ามาในห้องเนี่ย มันมีเหตุการณ์ที่หนาะตอนนั้นเขาเล่าก็ด้วยความที่เป็นจังหวะหนังตอนนั้นน,นนะะพี่เป็นเอกก็ยังอยู่ในวัยพูดร่าเราอ่อนได้ไหมายถึงพี่แกก็ยังแบบหนุ่มๆเตะปี๊บยังดังแบบแพ้งแพงแพ,ง,พงก็ไใ้ไหมคือคือพี่พี่เป็นเอกเขาก็ยังเป็นผู้กับไฟแรงนะตอนนั้นก็ มีของในหัวเยอะบวกกับสไตล์การเล่าหนังตอนนั้นคือยังไม่ได้หวือหวามากมหนังของพี่พินเอกยุคหลังๆมานี่คือหวือหวาขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะครับยุคนั้นแกก็จะเล่าไรเรียบๆง่ายๆเรียวๆนะครับหมายถึงวิธีการนําเสนอวิธีการถ่ายนะเรียบๆง่ายๆเรียวๆทิ้งกล้องตั้งข้างๆการแสดงให้นักแสดงไหลไปกับเรื่องตอนซีนตัดหําก็จะมี แยกตัดแบ่งคัดซีนเป็นคนบ้า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 งอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างปลา,ปลายเป็นจังหวะที่โผล่มากระตุ้นเราเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับยังไม่ได้มีความสมูทหรือมีการใช้ของที่ถี่มากคุณลองดูในหนังสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะบิ้วในจังหวะที่มันควรจะบิ้วเท่านั้นนะพูดกับรุ่นเก่าๆคนที่ชอบดูหนังรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าหนังยุคปัจจุบันน่ะมันไม่ค่อยมีสเสน่ห์มันดูเป็นสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่า มันเป็นเพราะสาเหตุเดียวแหละครับก็คือพุ่มกลับหน้าใหม่ๆเขาเขาใช้ของกันคล่องขึ้นอ่ะคือพุ่มกลับรุ่นใหม่ๆครับจะมีการโฟกัสไปที่เครื่องมือมากขึ้นด้วยนอกจากโฟกัสบทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคสมัยนั้นพี่เป็นเอกเขาก็ยังแบบเรียบๆนิ่งๆไปเน้นเรื่องไนงะเออเขาก็เล่านิ่งๆจังหวะที่มีคนเข้ามาในห้องเขาก็แบบบางทีมีแค่ช็อตเดียวถ่ายตัดสองสามคัดเท่านั้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็เอาแล้วอะไรเงี้ย นะครับพอมาในเวอร์ชั่นซีรีส์ครั้งนี้มันเป็นเหมือนการรีเมคอีกครั้งในปี2023เพราะฉะนั้นแกก็พยายามใส่ความร่วมสมัยเข้าไปปรับเรื่องราวให้มันอยู่ในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็ซีนที่มีคนเข้ามานู่นนี่บิวอัพให้มันเป็นระทึกขวัญมากขึ้นผมรู้สึกได้ว่า หนึ่งอย่างที่พี่เป็นเอกทําแล้วผมว่ามันมันเห็นชัดๆก็คือการปรับให้มันดูเป็นหนังขายมากขึ้นปรับให้มันดูขายและย่อยง่ายมากขึ้นซึ่งมันก็ย่อยง่ายจริงๆนะในเวอร์ชั่นซีรีส์มันย่อยง่ายจริงๆมันง่ายจนถึงขั้นที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันแอบน่าเบื่อในบางช่วงด้วยซ้ําไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเพราะผมรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไป ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องตลก69น้าปัจจุบันที่เราดูเนี่ยมันเป็นเหมือนมัลติเวิร์สของตุ้มเออเออเออน้าปัจจุบันเราใช้คํานี้ได้นะคำว่ามัลติเวิร์สมันดูไม่เวอร์สสำหรับ ปี2023นะเพราะว่าเขาเล่นกันเยอะมากเยอะจนมันกลายเป็นหนึ่งหัวข้อที่เราเอาไว้จำแนกบางทีหนังรีเมคเราก็จะโฟกัสว่าอ๋อนี่มันคืออีกมัลติเวิร์สหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องตลก69เดอะซีรีส์มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวแปรของตัวละครตุ่มที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีการเทียบเคียงเหตุการณ์ที่ใกล้ก,กันความชิบหายไวย้วงก็จะ แตกต่างกันเล็กน้อยดีเทลต่างๆเหตุการ์มันแตกต่างกันเล็กน้อยผมอะ่ะจะรู้สึกเอนจอยกับเรื่องตลก69เดือะซีรีส์ก็เพราะว่าเราเหมือนได้ดูอีกหนึ่งไทม์ไลน์ในมัลติเวิร์สของตุม้มผมจะเกิดคำถามตลอดว่าเอ๊ตุม้มถ้ามันทําอย่างนี้มันจะเป็นยังไงนะถ้ามันเกิดคําถามนี้เป็นยังไงนะพี่เป็นเอกเขาก็เล่าเขาก็กระจายโดยที่ภาคเนี้ยเขาก็ให้เห็นไปจนถึงโลกแห่งความตายเลยซึ่งพูดตามตรงสำหรับผมอะรู้สึกว่า การเพิ่มโลกหลังความตายขึ้นมาแฟนตาซี Fantasy เกินไปสำหรับเรื่องตลก69ซึ่งโอเคมันมีโพซิชันของมันที่ชัดเจนว่ามันถูกโยนขึ้นมาเพื่อโยงกับตัวละครที่จะมีผลตอนจบว่าเฮ้ยตัวละครนี้สัญญากับเจ๊นั่งโต๊ะคนนั้นนะเออมันก็จะมีจุดเชื่อมโยงกับคุณตำรวจใช่ไหมที่กำลังจะดังไม่อยากตายแล้วก็มีลูกน้องของเฮียใช่ไหมเฮีย er, หัวหน้าตุ้มที่เขามาช่วยไว้พอดี แล้วเขาเสือกมีพระคุณต่อเจ๊คนนี้เจ๊คนนี้ก็เลยเออม,มึงอยากอยากอยู่มีชีวิตต่ออีกหน่อยไหมอ่ะกูให้มึงมีชีวิตต่อแล้วกันอยากอยู่ถึงไหนอ่ะไอหนุ่มนี่ก็ขออยู่จนแบบบอลไทยจะไปบอลโลกได้ไหมครับ <c oughs> ในเรื่องแวงพี่เป็นเอกแกคือคือแกเป็นคนที่มันเล่ามาแล้วแม่งก็ต้องเอาให้สุดอยากขึ้น,นกลางกลางเออผมชอบพิ่เป็นเอกตรงเนี้ยคือแกจะมีความแบบ เด็ดเดี่ยวในการเลือกทางที่จะเล่าของแกแกนิ่งมากกันแน่วแน่มากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ในเรื่องเลยว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยใส่มาแล้วไอ้เฮียโลกหลังความตายมีแล้วเลือกแล้วจะอยู่จนบอลโลกแกก็ให้เลยตอนจบไอ้หนุ่มนี่กลายเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดอยู่ไปสามร้อยกว่าปีโเชื่อป่ะเนี่ยถ้าถ,ถ,ถ้ากูเจอพี่เป็นเอกนะกูจะบอกพี่ผมขอคันครับ สามร้อยปีก็น่าจะยังยากเผลอๆไอ้เฮี้ยนนี่เป็นอมตะต่อยอดไปเล่าโอปปติกาได้เลยนะเออกูไปสัญญากับท่านยมไว้สัญญาทกับ่านยมไว้ว่าขอแบบอยู่จนบอลไทยเป็นบอลโลกอะไรอย่างงี้แล้วที่สำคัญคือแม่งมันมีซีผมชอบจังหวะนี้มากเลยจังหวะที่ไอ้เฮี้ยนนี่ฟื้นตอนนั้นผมตกใจมากที่นางเอกเอา ของไปทิ้งในคลองใช่ไหมทิ้ง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 สักพักมันมีคนตัวดำๆดเว้ยเออมันก็เนี่ยเรฟเฟลนจากหนังฝรั่งเนาะมีให้เห็นอยู่แล้วเป็นคนตัวดำโผล่ขึ้นมาปกติหนังฝรั่งเขาจะใช้วิธีการแบบเป็นคนจริงๆนี่แหละไม่ได้ตัวดำไม่ได้อะไรแต่แค่ยืนในเงาไงเออพอยืนในเงาปับ๊บมันมีแสงไฟอยู่แล้วถึงแม้ว่าไฟจะไม่ได้สัดไปตรงนั้นแต่มันจะมีหางเขาเรียกเหมือนเป็นหางไฟอย่างเงี้ยเหมือนเนี่ยเห็นว่านหน้าผมเนี้ยมันจะมีหางไฟแบบเนี้ย ซึ่งมันจะสะท้อนเข้าแบบสิ่งที่ขาวๆเนี่ยวตาขาวเราฟันเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนปับ๊บแล้วมันจะเห็นในความมืดกลายเป็นแบบดำๆแล้วมีฟัน,ฟนเห็นฟันเห็นตาแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นเอกแล้วก็ให้นักแสดงมงโผล่ขึ้นมาความรู้สึกกูคือแบบอีสัตน,นอนเป็นผักได้เลยนะต่อให้ฟื้นมาก็จริงอะ่ะแต่แบบมึงจมลงไปตรงนั้นอะ่ะน้ำเข้าปอดไปเยอะแล้วแน่น ไม่นอนเป็นผักนี่เหลือเชื่อมากแต่อย่างว่านะครับเรื่องตลก69มันจะมันจะติดเวอร์จริงๆตั้งแต่เวอร์ชันภาพยนตร์แล้วมันจะติดเวอร์เวอร์อยู่หลายๆคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะความเวอร์นี่แหละที่หนังมันดูบังเอิญแบบกับทุกอย่างมา,มาชนมาเจอมาเจอมาชนอะไรอย่างนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจตรงนั้นแต่ผมอ่ะกับรู้สึกว่าผมโอเคกับการสร้างความบังเอิญที่มันเหนือธรรมชาติเพราะว่าภาพยนตร์สําหรับผมอ่ะ ต่อให้มันพยายามเรียวต่อให้มันพยายามอะไรขนาดไหนอ่ะแต่สุดท้ายมันคือศิลปะที่เรียกว่าภาพยนตร์มันคือเรื่องเล่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมโอเคกับความเหนือจริงกับความเวอร์ความวังอะไรตรงนั้นนะครับเพราะว่ากิมมิคด้วยกิมมิคของเรื่องมันเล่น69เรื่องตลก69เก้าหกคเมนตีลังกาเรื่องพลิกผันจากดีเป็นร้ายจากร้ายเป็นดีจริงๆเรื่องตลก69มันสามารถพ่วงชื่ออื่นได้นะอย่างเช่นแบบกล่องเงินอาถรรพ์อะไร จริงๆเนี่ยผมอ่ะตอนผมดูซีรีส์เรื่องเนี้แล้วพอผมดูไปสักพักผมรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเล่าเป็นเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงินนั้นอ่ะคนที่เอาไปไม่ใช่ตุ้มแต่เป็นไอ้แก๊งขี้ยานั่นอ่ะที่เอาไปนั่นอ่ะมันจะเกิดอะไรวะ มันจะเกิดเป็นหนังอีกช่องเลยนะมันจะเกิดเป็นหนังรีเวนส์เลยนะมันจะเกิดเป็นหนังแอคชั่นไล่ฆ่ากันเพราะไอ้เหี้ยนั่นก็เป็นขี้ยาหรือว่าเป็นสีลปนเปอร์เราอาจจะได้เห็นหนังอีกสีเลยที่แตกต่างและฉูดฉาดไปเลยอะไรเงี้ยที่ผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันจะมีซีนด้วยที่ไอ้แลปเปอร์นั่นน่ะมันมาเจอกับมันมากับแฟนนะนะมันจะไปสักไปอะไรไม่รู้ห้องข้างๆตุ้มนั่แหละแล้วมันก็มาเจอกล่องเว้ยแล้วมันก็ตุ้มอ่ะตอนแรกก็จจะไม่เอากล่องแล้ว มันลังเลแล้วก็เ,เงินเยอะว่ะชิไม่รู้เงินใครกูไม่เอาดีกว่าเฮ้ยอันตรายเงินเงินอะไรวะอะไรอย่างงี้กูเอาวางไว้หน้าห้องพอ,อาวางไว้หน้าห้องปั๊บเอามาลงปั๊บตีแรปเปอร์นั่นเดินมาพอดีปุ๊กสะดุดทำหน้าเซ็งๆหละแต่แบบเฮี้ยพัสดุครับมีแบบเฮี้ยแบบอารมณ์เหมือนกับมันว่าไอ้เฮี้ยพัาสดุไม่รีบเก็บอีสัตว์ต้องให้คนอื่นเดินสะดุดก่อนไหมไอ้เฮี้ย ถึงจะเก็บนะบ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออผมเมืเกิดคําถามเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดไอ้เฮียนั้นหยิบกล่องไปเลยตุ้มก็ไม่ต้องมาเจอตัวเนี้ยแล้วเส้นเรื่องเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอาถันเนี่ยไปตกอยู่กับขี้ยาอู้น่าจะเดือดดาลนมากเลยนะเออเด็กขี้ยาคนหนึ่งต้องมีตำรวจน่าจะมีอย่างน้อยๆไปอยู่กับตรงนั้นซีนแอคชั่นน่าจะเยอะขึ้นแน่เออซีนแอคชั่นเยอะขึ้นแน่แนการไล่ล่ากาันฆ่ากาัน น่าจะมีเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่อ่ะไม่เป็นไรก็คือพี่เป็นเอกเขาก็นําเสนอเรื่องตลก6-9ในการเหมือนเหมือนรีเมคขึ้นมาใหม่นะครับเล่าเรื่องตุ้มอีกครั้งหนึ่งในปีนี้จัดร่วมสมัยอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อเฉยเฉยสำหรับผมนะ เบื่อๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรที่หือหวามากมายยังไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเพิ่มมามันจําเป็นที่จะต้องรู้อืมผมดูจบแล้วผมรู้สึกเงี้ยว่าเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์มันจําเป็นที่จะต้องรู้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมมองว่าไม่รู้มันก็ดูเป็นปริศนาดีก็จะได้ถกเถียงกันไปจนวันตายอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แม่งไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องนักแสดงที่ เขามารับบทจิมนะครับจริงๆมันจะมีข้อความของเขาอยู่แล้วที่เขาก็ตัดพ้อนะออกนวตัดพ้อน้อยใจว่าแบบคนไทยดูจะโฟกัสเรื่องการแสดงน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสไปแค่อีีที่3จริงๆผมผมเข้าใจนะหนังไทยไม่ได้ทําเรื่องแบบนี้ไม่ได้เล่าฉากโป๊แบบนี้ กันเป็นเรื่องปกติไงโอเคไม่ต้องเป็นของไทยหรอกของต่างชาติเาก็มีการตกเถียงกันมีรามีฉากโป๊ฉากเปลือยที่มันดูเอ้ยมากเกินไปหรือเปล่ามันสมเหตุสมผลไม่ที่ต้องมีมันจําเป็นที่ต้องมีขนาดนั้นเลยไหมอะไรเงี้ยเปน็นทุกประเทศครับเป็นกันทุกประเทศแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมผมก็เป็นแฟนพี่เป็นเอกนะแล้วผมดูหนังแล้วผมก็เข้าใจไงว่าทําไมพี่เป็นเอกถึงขยายเพราะมันก็ย้อนกลับไปในจุดแรกที่ผมพูดถึงว่าหนัง ซีรีส์เรื่องตลก69นะครับในครั้งนี้เขาเหมือนเอาภาพยนตนระ์เน่ยเรื่องตลก69ในอดีตมาแตกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วกรุป๊ปเป็นเหตุการณ์กรุป๊ปเป็นเหตุผลต่างๆไว้แล้วขยายคือในเรื่องนะ่ยมันมีกลิ่นแบบพวกติดเลนอย่างเงี้ยอยู่แล้วซึ่งในเรื่องนะครับในอดีตเนนะี่ยตัวละครจิม๋มอะแต่เดิมอ่ะ มันก็จะเป็นอะไรเวนี้อยู่แล้วคืออารมณ์เหมือนเป็นอาเจที่มีผัวหนุ่มผัวเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะยุ่งวุ่นวายกับตุ้มแอบดูเขาเอากับผัวเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอาเจขี้เสือกแล้วก็จับผัวเด็กอยู่แล้วซึ่งพอพี่เป็นเอกนะครับเอามาปรับให้เป็นเหมือนเด็กสาวที่เป็นเด็กสาววัยรุ่นหน่อยมันก็จะมีความอารมณ์แบบมัดผู้ชายมัดผู้ชายบวกกับว่า ในเรื่องนะครับมันจะมีฉากที่ต้องหลอกผัวนางมามีเซ็กส์แล้วก็ตัดอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพี่เป็นเอกแกต้องการความเข้มข้นะ ในเมื่อมันขยายแล้วเนื้อเรื่องมันถูกขยายมากขึ้นแกก็สร้างความเข้มข้นบางอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นฉากตัดฉากอะไรแกก็จะพยายา,ย,พยามขยายพยายามขยี้ซึ่งการที่เราจะขยายเหตุผลหรือเหตุการ์ณบางอย่างให้มันชัดขึ้นนะครับมันขยายแค่ตรงนั้นไม่ได้มันจะดูโดดมันต้องมีก่อนหน้านั้นอย่างเอ,อจะอยู่ดีมาโป๊เปือยนอนแก้ผ้าตัดอวัยวะกันแค่ EP 6 EP เดียวมันก็ดูแบบวั What? What the fuck? อะไรอย่างเงี้ยแกก็ให้มีก่อนแค่แค่โฟชาร์โดไว้ก่อนว่าแบบเอ้ยคู่นี้เขาเป็นอย่างนี้ตอนอยู่ด้วยกันเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะก็จะรู้สึกว่าไม่แปลกใจที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงตรงนี้เยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันขยี้เยอะเกินไปอันนี้รู้สึกเหมือนกันว่ามันขยี้เยอะเกินไปอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโป้มากโป้น้อยอันนี้ผมผมเฉยๆถ้าภูมิกับเขารู้สึกว่าเหมาะสมที่ต้องการจะเห็นผมก็เคารพในการเล่าของเขาซึ่งมันก็ดู สอดคล้องกับเหตุการณ์ไม่ได้ดูโดดหรืออะไรแต่แค่ผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอย่างเช่นการขยี้ให้เห็นเซ็กซ์ซีนแบบอยู่ตรงนั้นนานนิดนึงแล้วก็ตัดไปตัดมาอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมีวิธีอื่นที่สามารถเล่าให้เราเห็นภาพได้ว่าเอ๊ะไอห้องนี้แม่งเอากันบ่อยหรืออะไรก็ตามมันมีวิธีการเล่าให้สั้นและกระชับกว่านั้น ผมมองว่าอย่าง,งน,นั้นนะส่วนตัวผมนะในฝั่งคนดูผมมองว่าอย่างนั้นผมเลยรู้สึกว่าไอ้มีผมไม่ติดผมติดแค่ว่ามันมันอาจจะเยอะเกินไปไอ้คําว่าเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่หลายๆอย่างที่พี่เป็นเอกขยายผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เอามาขยายเป็นซีรีส์มันกลายเป็นเนาะเยอะเกินไปจริงๆคือจริงๆถ้าใครเคยดูเรื่องตลก6กในเวอร์ชันภาพยนตร์ในอดีตนะ คุณจะรู้สึกเหมือนกันผมว่าคุณรู้สึกเหมือนกันเออยากรู้จังตุ้มตอนจบกับบ้านจริงไหมเงินจะกลับมาเอาจริงไหมแล้วเออย่างไงว่าเพื่อนตรงนี้ตุ้มไม่โดนจับเลยเหรอไม่โดนตามล่าเลยเหรอทุนนี่นั่นจะเกิดคําถามเยอะแล้วเราก็อยากรู้เนาะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้อยากรู้อยากรู้หน้าตอนนี้นะครับเรื่องตลก69 The ซีรีส์เนี่ยเขาก็ทําให้เรารู้ว่าคําถามบางอย่างที่เรามีต่อภาพยนตร์นะครับเหตุผลเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่เห็นและเราไม่รู้ในภาพยนตร์เนี่ยบางครั้ง เราไม่รู้นั่นคือดีที่สุดแล้วมันเกิดเป็นคําถามที่ไร้คําตอบต่อไปสุดท้ายแล้วสังคมนะครับมันก็จะเกิดการถกเถียงแล้วสร้างคําตอบที่หลากหลายไปเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องตลก69เเดอะซีรีส์เหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์ามากกว่าว่าเอ๊ะกูดูแล้วนะ เ,ออเช็คเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องบทเรื่ององสำหรับผมก็ผมจะพูดว่าอย่างนี้ละกันผมจะพูดว่าการถ่างของเรื่องตลก69มาเป็นเวอร์ชันซีรีส์จากชั่วโมง2ชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงเนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องดูเอื่อยดูย้่ยดูยืดเยื้อไปหน่อยในหลายๆช่วงผมชอบจังหวะในการเล่าเรื่องของเวอร์ชันภาพยนตร์มากกว่าเอางี้ดีกว่าส่วนเรื่องการแสดงจริงๆมันเหมือนจะกลายเป็นแซวของหนังไทยไปแล้วด้วยซ้ําไปนะที่พอหนังไทยปั๊บก็ต้องนิ่งๆพี่เต๋อก็เป็น เออหนังพี่เตอ๋อก็ไปนิ่งๆแล้วก็แบบเหมือนข้างนอกน้อยๆข้างในเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยุคสมัยเนี้ยผมว่าพวกเราก็น่าจะคุ้นชินกับการบาลานซ์ทั้งข้างนอกข้างในไปแล้วเนาะแบบเฮ้ยบางทีเล่นใหญ่บ้างก็ได้นะในบางสถานการณ์ให้มันดูแบบตื่นตระหนกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูอินเตอร์เทนเราได้อะไรอย่างเงี้ยหนังไทยก็จะนิ่งๆหน่อยการแสดงก็จะไประดับนั้นแต่ การแสดงทุกคนดีครับทุกคนทำนนาด้ที่ตรงเองได้ดีโดยเฉพาะนางเอกเออผมขอชื่นชมนะคุณใหม่แลวิกาเออแม่งเล่นออกมาได้เป็นตุ้มในแบบที่มันชัดขึ้นอารมณ์ต่างๆชัดขึ้นไม่ได้นิ่งเท่าแต่ก่อนถูกไหมเอออารมณ์ต่างๆมันชัดขึ้นก็ดีครับสุดท้ายแล้วนะคะแนนที่ผมจะให้เรื่องตลก69 The Series นะครับ <S <S <Window. S 2> จะอยู่ที่ผมรู้สึกว่าเรื่องตลก69ดอะซีรีส์อยู่ในโพซิชันแบบค่าเวลา สำหรับผมนะค่าเวลาเรื่อยๆเพลินๆเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์เรื่องต69ก,ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างคุณรู้สึกอย่างไรคุณเหมือนผมรู้สึกเหมือนผมแม่ว่าอชอบเวอร์ชั่นภาพย,ายนตร์มากกว่าครับหรืออะไรก็ตามนะครับผมออลองดูลองดูแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีแว่นนะครับไว้สําหรับเล่นเกมหรือดูหนังเนี่ยมันจําเป็นนะออลองดูออฟตัสครับมีหลายทรงให้คุณเลือกมากแล้วก็ช่าหนอนหนังครับอย่าลืมครับโค้ดเวอร์มูฟวีสลด100บาทครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i ป e ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนนครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มามอมๆกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรระทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ